ไม่ว่าคุณจะเรียนไพ่ทาโร่ไปเพื่อเป็นการประกอบอาชีพเสริมหาเงินเพิ่มให้ตัวเองหรือเป็นงานอดิเรกหรือเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของตัวคุณเองนะคะมาเรียนกับแจงเธอค่ะแจงจะสอนให้คุณนะอ่านได้ด้วยตัวของคุณเองไม่เป็นการท่องจำจะสอนผ่านกลุ่มปิดในเวลา10ชั่วโมงในราคา 3,999 บาทมี3โบนัสโบนัสที่1มีวิดีโอให้เรียนก่อนเลยวันที่2มีการสอนไพ่ Oracle ให้แบบพื้นฐานโบนัสที่3สอนการทำตลาดให้แต่ช้าก่อนเฉพาะคนที่มาจ่ายเงินในเดือนมิถุนายนนี้แจ้งลดพิเศษให้เหลือแค่ 1,999 บาทเท่านั้นเรียนที่ไหนก็ได้เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ถามได้ตลอดเวลาคุ้มแบบนี้ไม่มีอีกแล้วนะคะมากันค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะคลิปนี้นะคะก็จะมาถึงในส่วนของการพยากรณ์นะในช่วงครึ่งปีหลังของชาวตุลในช่วงเดือนในช่วงครึ่งปีหลังช่วงเดือนอะไรล่ะครึ่งปีหลัง2563นี้นะคะของชาวตุลของช่องแจงนะคะเป็นการดูแบบตะวันตกนะคะ Western Astrology ลัคนาราศีดาวจันทร์ดาวศุกร์ดูได้หมดเลยนะคะตอนนี้นะคะหินที่แจงหยิบมาให้สำหรับชาวตุลนะคะครึ่งปีหลังนะได้เป็นหินแอนซูสนะคะหินอันนี้เป็นหินรูนนะคะก็เขาบอกว่าในช่วงเวลานี้นะคะคุณจะได้ดีจากการใช้คำพูดนะคะบางทีเนี่ยอาจจะต้องทำตัวเป็นคนมี2บุคลิกด้วยซ้ำนะสองบุคลิกแบบพูดทั้งหวานพูดทั้งรุนแรงมันต้องผสมผสานกันไม่ใช่ว่าเฮ้ยพูดแล้วฉันจะหวานจะหวานอย่างเดียวก็ไม่ได้นะคะแต่นั่นแหละในช่วงครึ่งปีหลังนี้ได้ดีจากคำพูดคู่ที่จะได้เนี่ยความรักที่จะได้เนี่ยก็จะพูดจาการเข้าใจกันมากขึ้นได้นะคะแล้วก็คู่ที่ได้เนี่ยเขาอาจจะเป็นคนที่พูดดีหรือไม่ก็พูดกวนก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ลาภที่ได้ก็คือโชคจะมาจากคำพูดนะคะการใช้คำพูดเพราะฉะนั้นในส่วนของช่วงครึ่งปีหลังนี้ก็ต้องขัดพูดให้ดีนิดนึงเนาะห่างสงห่างเสียงหรือว่ารู้จักว่าเราจะเข้าหาใครจะพูดอย่างไรนะคะอันนี้ก็น่าจะเหมาะสมกับคุณมากกว่านะคะสำหรับชาวตุลนะทีนี้ในเรื่องของดวงดาวบ้างนะคะต้องบอกว่าดาวพฤหัสนะคะพฤหัสเนี่ยเขายังอยู่ในเรือนที่4ของคุณก็คือในเรื่องของครอบครัวหลายๆคนมีโอกาสทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรเกี่ยวข้องกับครอบครัวบ้านที่อาศัยที่ดินซื้อบ้านขายบ้านลงทุนกับธุรกิจครอบครัวทำได้ดีมากๆจนถึงปลายปีนี้นะคะธันวาคมไปพฤหัสจะย้ายจากเรือนที่4เข้าเรือนที่5ก็คือในเรื่องความรักจะฮอตมากๆนะตุลนะลองดูซิจริงหรือเปล่านะถ้าจริงมาบอกด้วยนะคะช่วงปลายปีแล้วก็ฮอตแล้วนะคะมีโอกาสได้ทำอะไรที่แบบเหมือนกิจกรรมสันทนาการเป็นการมีงานอดิเรกเพิ่มเติมมากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นใครอยากมีบุตรตั้งครรภ์ก็มีโอกาสเหมือนกันนะคะแล้วดาวเสาร์เนี่ยมันก็ยังอยู่นะคะในเรือนที่4ต้องบอกว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะมันเหมือนกับต้องซ่อมแซมบ้านจ่ายเงินให้กับที่บ้านค่อนข้างจะเยอะนะแล้วพอปลายปีเหมือนกันธันวาคมไปแล้วเนี่ยเสาจะย้ายไปอยู่ในเรื่องของเรือนที่5เหมือนกันแสดงว่าคนที่เข้ามาหลังจากนี้นะคะมีโอกาสจะเป็นต่างชาติต่างภาษาพ่อแม่ก็ได้หรือว่าคนที่อายุห่างกันมากๆ 5-10 ปีได้ต้องบอกว่าหลังธันวาคมไปอ่ะคุณจะค่อนข้างจะฮอตคุณเองมีโอกาสจะคุยกับใครหลายคนได้นะคะเพราะว่าไปอยู่ในเรือนLove Affair นะคะเพราะนั้นต้องบอกว่าพิจารณานิดนึงนะคะอาจจะเป็นช่วงบริหารเสน่ห์แต่ก็ต้องคิดเยอะๆนิดนึงนะต้องบอกว่ามันมีโซลาร์อีคลิปส์เนาะเกิดขึ้นในเรือนที่10ของคุณก็คือเรื่องการงานชื่อเสียงความสำเร็จหลายๆคนเนี่ยค่ะก็คือมีโอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงสิ่งที่ปรากฏให้กับคนภายนอกเนี่ยในเรื่องการงานนะคุณมีการเปลี่ยนแปลงเช่นบางคนทำอย่างหนึ่งแล้วไปทำอีกอย่างหนึ่งก็ได้ชื่อเสียงที่ปรากฏให้คนหมู่มากเห็นเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงออกไปบางคนอยากขยับขยายกิจการทำได้เปลี่ยนแปลงงานเพิ่มพูนงานทำได้นะคะแล้วพอโซลาร์อีคลิปรอบแรกเกิดตอนช่วงเดือนมิถุนายนเนาะแล้วอีกรอบนึงก็คือธันวาคมนะคะตอนนั้นเนี่ยมันจะไปเกิดในเรื่องของการเดินทาง
แล้วก็การเรียนนะคะการติดต่อสื่อสารทำอะไรกับเพื่อนเก่าพี่น้องเครือญาติทำได้ดีบางคนเดินทางไกลไม่หยุดเลยหรือว่าลงเรียนคอร์สเยอะมากเลยก็ได้เหมือนกันเมื่อกี้พูดถึงดาวศุกร์ศุกร์ถอยหลังเนี่ยมันก็ถอยช่วงพฤษภาคมมิถุนาเนาะก็ผ่านไปแล้วไม่เป็นไรยูเรเนสนะคะถอยหลังอีกแล้วนะคะเขาถอยเขาอยู่ในเรือนที่8ของคุณการเงินนะคะช่วงประมาณ15สิงหาคมไปอะค่ะยูเรเนสถอยหลังการเงินที่ต้องเสียจากเรื่องเก่าๆเดิมๆเนี่ยต้องระวังมากนิดหนึ่งนะคะแล้วก็23มิถุนายนก็เนปจูนถอยหลังถึง28พฤศจิกายนของคุณจะไปอยู่ในเรื่องของการงานนะคะชัดๆของคุณก็จะเกี่ยวข้องกับงานการงานค่อนข้างจะเยอะต้องระวังเรื่องการเชื่อลูกน้องบริวารนิดนึงนะหรือว่าใครที่มาทำอะไรให้คุณอ่ะเพราะบางทีแบบโดนหลอกได้ง่ายได้ก็ต้องระวังมากหน่อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวพุธถอยหลังอีกแล้ว18มิถุนายนถึง12กรกฎาคมนะคะรอบแรกเนี่ยถอยในเรื่องของการงานเก่าความชอบเก่าสิ่งเก่าๆสิ่งที่สร้างชื่อเสียงให้คุณตั้งแต่แรกเริ่มเนี่ยค่ะมันจะกลับมาอีกครั้งนึงและพอ13ตุลาถึง3พฤศจิกายนนะคะอันนั้นจะถอยในเรื่องของการเงินนะคะการเงินและตัวตนของคุณเองเวลาที่พุธถอยหลังอะค่ะการติดต่อเจรจาค้าขายพูดคุยเนี่ยบางทีมันจะล่าช้าได้หรือว่าความคิดสับสนได้นะคะก็ต้องดูไปนิดนึงคิดช้าๆนิดนึงนะคะอย่าเหมือนเวลาที่พุธถอยหลังอะเป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนตัวเองอะค่ะอย่าแบบยึดติดกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเป็นพิเศษบางคนเนี่ยจะค่อนข้างคิดสับสนมากจะเอายังไงนะคะแล้วก็แผนการนะคะล่าช้าหรือว่าตกเครื่องตกรถอะไรเงี้ยนะคะต้องระวังนิดนึงเนาะช่วงพุธถอยหลังนะคะตามช่วงเวลาที่บอกไปเนาะอ่ะเดี๋ยวหยิบไพ่นะคะกรกฎาสิงหากันยาอ่ะไพ่ดีจ้าตุลาพฤศจิกาและธันวาต้องบอกขอฝากนิดนึงเนาะเผื่อว่าใครไม่เคยดูที่แจงไลฟ์สัมภาษณ์อะอยากให้ดูมากๆเลยอะค่ะเพราะว่าพยายามคัดสรรสิ่งที่น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับท่านผู้ฟังนะเข้าใจว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเฮ้ยติดตามแจงเพราะว่าอยากดูดวงใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วอะคนเรามันมีอะไรที่มากกว่าดวงมันมีหลักความคิดการดูแลตัวเองแจงก็สัมภาษณ์วันนี้สัมภาษณ์พี่ลาล่าครูสอนโยคะไปแล้วรวมไปถึงการหาคู่หาแฟนด้วยนะเผื่อใครสนใจก็ตามไปฟังสายฝอทั้งหลายหรือไม่ใช่สายฝอก็แล้วแต่คือมันเป็นมาสเตอร์ไมด์ที่ดีอยากจะแชร์อยากจะบอกเฮ้ยเวลาที่เรามีอะไรดีเราอยากจะบอกใช่ไหมเพราะนั้นก็เลยฝากเอาไว้เผื่อใครสนใจก็ไปตามฟังได้หรือว่าสแกมมงสแกมเมอร์สแกนยังไงเนี่ยมันมีวิธีการอยู่นะคะลองดูนะมาดูกันดีกว่าในช่วงส่วนของชาวตุลในเดือนกรกฎาคมนะคะกรกฎาคมเนี่ยการงานการเงินเด่นมากๆราชาถือเหรียญเลยนะคะเงินก้อนใหญ่เข้ามาถ้าใครต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างเนี่ยดีมากๆนะคะคุณจะสามารถใช้เหตุผลได้อย่างมั่นคงมากขึ้นรู้ว่าคุณจะเอายังไงจะไปทิศทางไหนจะทำอะไรต่อนะคะแล้วก็ถ้าถามในเรื่องความรักเนี่ยบางคนที่เจอเนี่ยคนที่เข้ามาก็จะเป็นคนธาตุดินได้นะคะการพฤกษบมังกรนะแล้วก็ไพ่เวดดิ้งเกิดขึ้นคือมีโอกาสจริงจังมั่นหมายแต่งงานคอมมิตนะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะพอช่วงเดือนสิงหาคมนะคะได้ไพ่3ไม้เท้าเกิดขึ้น3ไม้เท้าเนี่ยเป็นการรอคอยและสิ่งนั้นน่ะกำลังจะเข้ามาแล้วนะใกล้เข้ามาแล้วนะเพราะอะไรถึงใกล้เข้ามาถ้าจะเห็นเนี่ยทะเลเนี่ยค่ะมันเป็นสีทองใช่ป่ะแล้วใกล้ๆเนี่ยค่ะก็จะเป็นเหมือนกับเรือสำเภาอ่ะใกล้มาเทียบท่าแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย
อะไรก็แล้วแต่สิ่งที่คุณรอคอยโดยเฉพาะสิ่งนั้นที่มันเกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับเพื่อนฝูงคอนเนคชั่นเน็ตเวิร์คหรือว่า long term goal ก็คือจุดเป้าหมายระยะไกลของคุณเนี่ยค่ะมันกำลังจะเข้ามาแล้วถ้าใครอยากไปต่างประเทศนะคะก็มีโอกาสได้ไปสูงมากๆนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไพ่ความรักนะคะได้ไพ่ True Love นะคะก็มีโอกาสได้เจอค่ะแล้วคนคนนั้นที่บอกว่าเดินทางจากแดนไกลต่างชาติต่างภาษาได้คือค่อนข้างชัดมากๆนะคะช่วงเดือนกันยายนนะคะได้ไพ่8เหรียญเกิดขึ้นทำสิ่งที่คุณถนัดนะคะต่อยอดความสำเร็จไปแสดงว่าเหมือนกับสิ่งนั้นอะคือไพ่ใบนี้เนาะข้อเสียคือแบบมันไม่ได้ใช้ imagination เกี่ยวข้องกับการใช้จินตนาการความคิดสร้างสรรค์แบบนี้อาจจะไม่ได้แต่มันเป็นสิ่งที่คุณสามารถทำสิ่งที่คุณถนัดนะคะต่อยอดความสำเร็จหรือว่าสิ่งนั้นเป็นงานทำมืองานคราฟต์อย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะทำได้นะคะเรื่องความรักก็เป็นการศึกษาดูใจกันไปเรื่อยๆนะคะ calling in your soulmate นะคะก็คือการขอนะขอพรว่าเฮ้ยขึ้นขอให้ฉันได้คนคนนี้สินะคะคุณมีโอกาสสมหวังสูงมากๆเลยพอช่วงเดือนตุลาคมนะคะตรงนี้ได้ไพ่เลข6นะคะตัวตนตัวคุณนะคะกลับไปทำอะไรเกี่ยวข้องกับงานเก่านะคะของเก่าภูมิลำเนาเก่าของเด็กงานที่เคยทำหรือว่าเดินทางไปสถานที่บ้านเกิดอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันความรักต่างวัยหรือว่าแฟนเก่าอะไรโอกาสเก่าๆกลับมาสมมติว่าเปลี่ยนงานอาจจะกลับไปทำงานกับหัวหน้าเก่าชวนกลับไปทำก็ได้นะคะตรงนี้ได้ไพ่ deception ต้องระวังนิดนึงเนาะถ้าในเรื่องความรักระวังให้มีอาจจะมีใครที่แบบว่าเฮ้ยใส่หน้ากากเข้าหากันได้นะคะจะเป็นเราหรือเป็นเขาก็ได้เพราะฉะนั้นต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วพอช่วงเดือนพฤศจิกายนคุณมีโอกาสได้ไปโรงเรียนคอร์สเพิ่มเติมหรือสิ่งที่คุณทำมีแพชชั่นมากฉันทำสิ่งนี้ฉันชอบมากๆเลยนะคะโดยสิ่งนี้มันจะต่อยอดความสำเร็จคุณมันมีโปรเจกต์ที่คุณได้เรียนรู้มันมีโอกาสได้ลองคิดเรื่องการงานเพิ่มแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นสิ่งที่ลงมือทำนะช่วงเดือนนี้เข้าใจว่าเป็นช่วงที่คิดอยู่นะคะความรักก็อาจได้เจอคนทัดไฟที่เป็นเด็กกว่าคุณนะคะไฟก็เมษสิงห์ธนูนะคะหรือบุคลิกเขาอาจจะเป็นคนที่ผงผางมีเสน่ห์ดูตลกดูฉลาดก็ได้เหมือนกันความรักได้ไพ่ This could be the one ก็คือเขาอาจจะเป็นคนนี้ก็ได้ที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณชอบแล้วก็เป็นคนที่คุณเคยเจอกันมาก่อนแล้วด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะช่วงธันวาคมอันนี้ต้องระวังนิดนึงเนาะการติดต่อพูดคุยเจรจาถ้าจะเห็นอัศวินเนาะเขาขี่ม้าแล้วถ้าเขาเนี่ยเหมือนจะพร้อมรบอะพายุก็เข้ามาเต็มไปหมดเลยนะคะตรงนี้จะเห็นในสัญลักษณ์ต้นไม้เนี่ยลู่ลมเลยแล้วก็เมฆเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเมฆที่แบบเป็นก้อนๆมันเหมือนเป็นเมฆที่แบบโดนลมพัดนะคะเพราะนั้นเนี่ยเหมือนกับตัวคุณอยู่ท่ามกลางพายุพัดแล้วคุณก็เนี่ยดูสิขี่มาควบสู้คือต้องระวังเรื่องการใช้คำพูดมากหน่อยเพราะว่ามีโอกาสที่จะไปทะเลาะกับใครได้เลยเฉพาะเกี่ยวข้องกับพี่น้องเพื่อนบ้านเพื่อนเก่าอย่างเงี้ยต้องระวังนิดนึงความรักได้เจอคนท่านลมได้ค่ะเมถุนตุลกุมแล้วก็เคมีสตรีก็คือเจอแล้วเคมีตรงกันมากๆเลยนะคะก็หลักๆจากนี้ไป6เดือนต่อจากนี้มันมีหลายๆรสชาติเนาะก็มีทั้งงานทั้งเรียนทั้งเพื่อนเข้ามาเกี่ยวข้องช่วงเดือนกันยายนก็ระวังจิตตกซึมเศร้านิดนึงนะคะหรือเป็นช่วงที่เก็บเนื้อเก็บตัวอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะแต่มันก็เกิดทุกคนทุกราศีแหละไม่ต้องเป็นห่วงนะคะไม่ได้เป็นอะไรมากมายขนาดนั้นก็จบนะคะหวังว่าครึ่งปีหลังนี้เราจะสู้ไปด้วยกันนะเป็นกำลังใจให้กำลังใจจากทุกคนก็มาต่อเติมกำลังใจให้แซงมาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูกันต่อไปนะคะเพราะนั้นขอบพระคุณมากนะคะเป็นกำลังใจให้สู้ๆนะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะ